สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปเยี่ยมที่สนามนะครับที่น้อง ST นะครับใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกซ้อมสเก็ตบอร์ดรวมไปถึงได้พูดคุยกับผู้ฝึกสอนอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่คู่กับน้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับถึงพัฒนาการความมุ่งมั่นแล้วก็ความคิดทัศนคติต่างๆของน้อง ST เขามีความรู้สึกอย่างไรกับลูกศิษย์คนนี้นะครับรวมไปถึงได้พูดคุยกับผู้สอนอีกคนนึงนะครับที่เป็นผู้ออกแบบสนามเป็นคนมีฝีไม้ลายมือในการออกแบบสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆโดยเฉพาะสเก็ตบอร์ดนั้นก็ถือว่าเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติถึงการเอาองค์ความรู้นะครับมาออกแบบสนามฝึกซ้อมสเก็ตบอร์ดสนามแข่งสเก็ตบอร์ดได้เดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ Drake Skate ที่จังหวัดนนทบุรีไปติดตามชมกันเลยครับครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูอ้อมเกียรติพงศ์ศรีวิกุลซึ่งเป็นอีกหนึ่งครูนะครับที่เรียกได้ว่าถ่ายทอดวิชาในการเล่นสเก็ตบอร์ดให้กับน้อง ST เด็กหญิงวาริยาสุขเกษมตอนนี้ผมอยู่กับครูอ้อมนะครับครูอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นครูอีกหนึ่งท่านนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างน้อง ST จนไปจนถึงโอลิมปิกเลยครับผมครั้งแรกที่ครูอ้อมได้เจอกับน้อง ST ครับเขาเป็นยังไงบ้างในเรื่องของทักษะแล้วก็เบสิกพื้นฐานครับความคิดทัศนคติของเขาครับถือว่าเป็นเด็กซนครับที่เล่นแปลกกว่าคนอื่นหมายถึงเขาเล่นอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าใช้แรงที่ดีกว่าไปในแนวทางที่ผู้ใหญ่เขาเล่นมากกว่าใช่มากกว่าเด็กคนอื่นเลือกเล่นเขาเล่นอุปกรณ์ที่น่ากลัวกว่าตรงๆเลยใช่ครับแสดงว่าคือมีความกล้าใช่ครับมีความกล้ากล้าแล้วก็ตอนนั้นเราถ่ายทอดอะไรให้เขาเป็นระดับแรกแบบเป็นสเต็ปเลย1 2 3คือส่วนตัวผมนะครับถ่ายทอดมุมมองครับถ่ายทอดมุมมองกับความรู้สึกที่จะเอามาใช้กับสเก็ตบอร์ดถ้าเขามีความกล้าแล้วใช้ท่านั้นให้ถูกต้องเขาก็จะฝึกกับท่านั้นง่ายครับหมายถึงถ้าเขาไม่กลัวเลยอ่ะแล้วเขาเอาท่านั้นไปใช้กับอุปกรณ์เนี้ยมันจะมีประโยชน์ต่อผลคะแนนนะมีประโยชน์กับการฝึกซ้อมนะหนูจะไม่ได้เล่นเปลืองแรงเปล่าใช่ครับตอนนั้นนี่พอเราได้คุกคีกับน้องได้เห็นพัฒนาการตามสเต็ปเนี่ยเราเห็นไหมว่าเราคาดหวังไหมว่าเขาจะสามารถไปจนถึงโอลิมปิกได้เลยหรือว่าตอนนั้นก็ยังไม่กล้าคิดแอบคาดหวังครับเพราะว่าพูดตรงๆว่าผู้หญิงไทยอะครับเก่งครับในนางสเก็ตบอร์ดคือเก่งเลยแต่ก็ไม่พูดให้มันมีความหวังในตัวน้องน้องจะได้แบบมีแรงกดดันอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นจะชมเขาเสมอว่าเก่งลูกหนูจะพลาดหรือหนูจะอะไรสำหรับครูหนูเก่งที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคอยชมเขาและให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดแล้วการเล่นการใช้ท่าผลงานของ SC ที่ปารีสในสตาร์ครูอ้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราพอใจขนาดไหนหรือว่าเอ้ยน้องยังอย่างที่บอกมีของที่จะปล่อยได้อีกใช่ครับพอใจมากนะครับแต่ปกติครับที่น้องเขาไปอยู่จุดนั้นเขาจะมักจะตื่นเต้นอยู่แล้วครับผมว่าเขาตื่นเต้นแน่นอนแต่ว่าคือเขาทำได้ดีแล้วสำหรับผมดีแล้วแต่ว่าสนามหน้าก็น่าจะดีกว่านี้ใช่ครับด้วยความตื่นเต้นแหละครับมันก็เลยแบบอาจจะแบบนิดนึงเขินนิดนึงใช่ครับกระแสกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยโดยเฉพาะสเก็ตบอร์ดเนี่ย ก็นิยมอยู่แล้วและยิ่งมีไอดอลได้ไปโอลิมปิกเนี่ยมันยิ่งแบบทวีคูณเลยนะเพราะว่าเมื่อกีฬาที่ราชบุรีที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมก็ได้ไปสังเกตมาโหเด็กๆแต่ละคนเก่งๆมากเลยนะแล้วก็ทีนี้อยากจะให้คุณอ้อมเนี่ยได้ถ่ายทอดไหนๆที่เคยสัมผัสตัวน้องเอทีคุณพ่อคุณแม่น้องเอทีเนี่ยถ่ายทอดไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือตัวน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเขามีทัศนคติมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นยังไงเออจะได้เจริญรอยตามคือครอบครัวเอสทีนะครับต้องบอกว่าผมเคารพพ่อกับแม่เขามากเลยว่าเขามีมุมมองที่
ที่ตั้งมั่นมากเลยที่จะผลักดันลูกตัวเองไปถึงจุดนั้นมากเลยเขาพูดน้อยครับเขาพูดน้อยจริงๆแต่ว่าเขาจะมีแผนให้ผมต่างๆเนี่ยคือดีมากเลยครับเขาเป้าหมายดีเห็นชัดเจนเลยครับเขาจะไม่เขวเลยใช่ไม่เขวไปทางไหนเลยลูกมาเรียนมาส่งเรียนเลยนะครับทิ้งไว้เลยอยู่กับผมแดดร้อนๆจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนาะใช่เขาก็ต้องแบบมีระแวงกันบ้างแต่ว่าแม่กับพ่อเขาไว้ใจเรามากเลยให้อยู่กับครูสองคนในสนามเลยจัดการเลยแล้วเราก็จะทำการบ้านส่งให้เขาอยู่ตลอดเนี่ยครับคือต้องบอกว่าผู้ปกครองใครท่านไหนสนใจอยากเอาลูกผลักดันลองเล่นลองมาเรียนลองมาเล่นดูนะครับว่ามันคือความกล้าครับมันคือความสู้จริงๆไม่ว่าคุณบาดเจ็บไม่ว่าคุณล้มไม่ว่าคุณเหนื่อยคุณจะมีประสบการณ์ดีๆจากกีฬานี้แน่นอนครับเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาที่บาดเจ็บแน่นอนแต่ว่ามันทำให้ใจสู้มากหัวใจจะแข็งแรงขึ้นครับในมุมมองผมก็พอพูดอย่างนี้เนี่ยหลายๆท่านไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวเจ็บขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีวิธีล้มเซฟตี้ตัวเองอยู่คู่เซฟอยู่แล้วใส่สนับเข่ากอบหัวน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราดูในโอลิมปิกเนี่ยก็ไม่มีใครเจ็บขนาดเลือดตกยางออกเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขามีวิธีการล้มเขามีกล้ามเนื้อมีการฟิตเนสเพื่อที่จะยืดหยุ่นร่างกายให้มันเรียกเจ็บน้อยที่สุดแต่ฟกช้ำดำเขียวมันก็ต้องมีบ้างจากการฝึกซ้อมนะครับแต่ก็เดี๋ยวคุณครูหรือว่าสตาฟแต่ละคนเขาจะดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับนั่นก็คือกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่ากีฬาสเก็ตบอร์ดที่ตอนนี้กระแสมาแน่นอนเพราะว่าตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่เข้าใกล้ความสำเร็จเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นคนแรกที่ได้ไปโอลิมปิกนะครับก็เป็นอีกน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีส่วนช่วยเหลือส่วนร่วมในการที่จะผลักดันส่งเสริมน้องไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสตาฟของทางสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนะครับที่ก็ช่วยๆกันแล้วก็เชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มี ST2 ST3 ST4 ต่อไปก็อยากจะเชิญชวนคุณครูสเก็ตบอร์ดโค้ชสเก็ตบอร์ดทั่วประเทศเลยช่วยกันแบบส่งเสริมเยาวชนไทยส่งเสริมเด็กไทยอย่างที่ครูอ้อมเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนทำสำเร็จมาแล้วนะครับก็ขอบคุณครูอ้อมมากใครอยากมาเรียนก็ติดต่อมาได้ที่ Direct ที่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เดี๋ยวขึ้น Facebook ไว้ที่หน้าจอวันนี้ขอบคุณครูอ้อมมากครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ไก่ครับเจ้าของสนามเดรกจังหวัดนนทบุรีพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ชื่อจริงชื่ออะไรครับนัทพัฒน์ปัญญารนาครับผมนัทพัฒน์ปัญญารนาปัญญารนานะครับผมสนามแห่งนี้ก่อตั้งมาจริงๆสนามนี้มาได้ประมาณ6ปีแล้วครับผม6ปีก็คือก่อนโควิดใช่ครับพอก่อนโควิดได้ประมาณสักปีนึงครับตอนที่เริ่มทำตอนนั้นเราเป็นคนชอบสเก็ตบอร์ดหรือว่าคิดอะไรยังไงถึงมาทำพื้นที่ตรงนี้เป็นลานสเก็ตจริงๆเป็นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเราเล่นมาตั้งแต่วัยมัธยมอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เล่นจนเรื่อยมาจนเรียนจบทำงานมาเรื่อยมาเงี้ยครับก็ไม่ได้เลิกไปตอนที่เราต้องเรียนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาเล่นเราคิดถึงแต่เราไม่มีที่เล่นครับมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดของการที่จะหาสนามสร้างสนามขึ้นมาเองนี่แหละครับผมและอย่างครอบครัวของ ST ครั้งแรกที่เขามาหาพี่ไก่มาหาที่เล่นมาหาคุณอ้อมที่สนามแห่งนี้เนี่ยตอนนั้นได้พูดคุยอะไรกันในจุดแรกวันแรกที่ได้เจอจริงๆ ST นี่ตอนเจอตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆเลยนะครับตั้งแต่สนามนี่แบบโหยังแบบล้นๆยังไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนี้ครับก็จะเป็นเล็กๆอยู่เลยแล้ว ST เขามาในวัยเด็กเลยครับประมาณสัก6-7 ขวบมันน่าจะไม่ผิดนะครับเริ่ม7ขวบครับก็จะมาในรูปแบบของมาเล่นสเก็ตด้วยกันมาแบบไทยเล่นอะไรมาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยเด็กอ่ะมันกระโดดได้นะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นยุคที่เราไม่เห็นว่าเราไม่คาดคิดดีกว่าครับว่าเด็กผู้หญิงจะสามารถกระโดดได้อะไรเงี้ยครับแล้วเราบังเอิญได้เห็น ST มันเฮ้ยสามารถทำได้มากกว่าการไถที่แบบขึ้นเนินลงเนินเขากระโดดได้นะเขาเริ่มหมุนแผ่นได้เขาเริ่มเลี้ยวไล่ไปมาได้อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคกันคุยกันว่าเอาแบบไหนดีเราทำกันยังไงดีอะไรเงี้ยครับก็เรียนไปเล่นไปเรียนไปเล่นไปก็จนมาแบบโอเคงั้นเราต้องเอาจริงกับเขาแล้วเราต้องใส่เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ว่าเด็กๆหลายคนที่ดูเอ็กซ์อย่างนี้ก็เห็นน้องเอสซีเป็นไอดอลโอ้แน่นอนเลยครับใช่ครับตอนนี้เอสซีก็เป็นเหมือนแบบเรียกว่าจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับหลายต่อหลายคนหลังจากที่เอสซีเนี่ยได้แบบ
พรสบิดออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนที่เขาดูไบเองก็ดีหรือล่าสุดที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ดีมีผู้ปกครองมาถามถึงเราว่าเฮ้ยเราสามารถทำแบบนี้ได้ไหมเราสามารถส่งเด็กมาให้คุณแบบนี้ได้ไหมมาสอนมาทำให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องคุยกันมันก็เป็นเรื่องของการคุยกันว่าเราเองอยากทำได้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยเนี่ยครับของแบบนี้มันก็ต้องมีความพยายามมีความมานะมีวินัยหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันนะครับสมมติถ้าวันนี้มีครอบครัวหนึ่งจูงมือลูกมาเลยพ่อแม่ลูกเดินมาหาพี่ไก่ครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลูกเป็นเส้นทางเดียวกับเอสทีเป็นเอสทีเป็นไอดอลอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ไก่สัมผัสได้จากตัวเอสทีก็ดีพ่อแม่ของเอสทีก็ดีเนี่ยที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ผู้แม่ผู้ปกครองฟังเราอยากจะถ่ายทอดอะไรที่เราได้สัมผัสจากตัวเอสทีแล้วก็คุณครอบครัวของเขาแน่นอนว่าผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยเอาจริงมันยากครับพอมันยากแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนกับมันในทั้งเรื่องของการขึ้นท่าใหม่ในเรื่องของการพยายามที่จะมาในวินัยในการมาบางครั้งบางคราเนี่ยมันอาจจะพ่วงไปถึงการกินเลยนะครับจริงๆผมเองก็ไม่ได้มองการแข่งขันหนึ่งระดับนั้นมาตั้งแต่ไรอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้แบบเป็นสายแบบโอ้โหต้องมาแบบกีฬาเป็นเลิศใช้คำว่าต้องมีฟู้ดสไตลิสต์นะครับเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจที่มันจะเป็นเหมือนมีนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์กีฬามีฟิตเนสคือโอ้โหต้องเข้าไปวอร์มอัพกายวอร์มอัพวอร์มดาวมีโอ้โหเรื่องเนี้ยมันเป็นวินัยที่หลายอย่างเนี่ยมันประกอบเข้าด้วยกันจนมันถึงผลิตนักกีฬาคนคนหนึ่งมาได้นะครับทั้งนี้นั้นแล้วแน่นอนว่าตัวเด็กเองก็ต้องพยายามตัวผู้ปกครองเองก็ต้องมีความเข้าใจเด็กแล้วก็พยายามไปด้วยกันเหมือนกันมันเป็นนักกีฬาหลายๆคนที่เขาถึงความสักเซสที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ผ่านไปมันง่ายๆนะครับแล้วพวกเราเองก็พยายามพวกเราเองก็ดูนักกีฬาอื่นๆเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬาบาสเกตบอลฟุตบอลแบดมินตันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับทุกอย่างมันคือความมานะของนักกีฬาเองทั้งนั้นเลยรวมถึงการสนับสนุนจากทั้งภาคครอบครัวรัฐบาลหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ SC เนี่ยได้จุดประกายได้เป็นไอดอลได้เป็นความหวังนะครับทางสนามเดรกทางพี่ไก่ทางคุณอ้อมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ปูทางปูพื้นฐานให้กับน้อง SC แล้วก็เด็กๆรุ่นหลังอีกหลายคนนะครับเราก็คาดหวังว่าจะได้มีทายาท SC คนต่อไปนะครับก็เชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยร่วมมือกันเด็กพร้อมผู้ปกครองพร้อมภาครัฐภาคเอกชนพร้อมเนี่ยก็น่าจะทำได้อย่างที่พี่ไก่บอกวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะอยากจะมาสัมผัสสนามเดรกแห่งนี้นะครับก็อยู่บริเวณจังหวัดนนทบุรีเชิงสะพานเจษฎาฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมืองนะฮะก็เดินทางไม่ยากก็ดูใน Google Map ก็รู้นะครับขอบคุณพี่ไก่อีกครั้งครับขอบคุณมากครับครั้งแรกที่มีจุดประกายความคิดในงานที่จะทำสนามแห่งนี้กับพี่ไก่เราเริ่มต้นจากอะไรมันเกิดจากที่ว่าบ้านเรามันไม่มีสนามสเก็ตบอร์ดที่มันควรจะเป็นสนามสเก็ตบอร์ดจริงๆสักทีสนามสเก็ตบอร์ดที่มันมีสมัยเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นแค่อุปกรณ์แบบบล็อกเหล็กตั้งพื้นเป็นตัวทรานสเฟอร์เล็กๆซึ่งมันใช้เล่นอะไรมันไม่ได้จริงหรอกแล้วเราคิดว่าการที่เราขยายธุรกิจเดิมทีเรามีร้านค้าเป็นตึกแถวพี่แล้วก็ขายของเล็กน้อยไปแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเราจะขยับขยายธุรกิจให้มันโตมากขึ้นอ่ะเราควรจะมีสถานที่รองรับให้ลูกค้าเราแล้วเราก็สนามสเก็ตบอร์ดเป็นความใฝ่ฝันของเด็กสเก็ตทุกคนแหละว่าอยากมีสนามสเก็ตของตัวเองซึ่งเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เช่าที่ห้างกับเรามาเช่าที่เปล่าๆแล้วทำสนามอ่ะเราว่าเรามาเสียตังค์ค่าเช่าที่ที่นี่ดีกว่าแล้วก็สร้างสนามเราคิดว่ามันน่าจะได้อะไรคุ้มกว่าครับผมเริ่มจากอะไรเริ่มจากสำรวจที่หรือจริงๆเริ่มจากที่ว่าต้องอยู่ในเมืองนนท์เราด้วยความเป็นคนนนท์ทั้งคู่แล้วเราก็เลยสเปกเมืองเราอยากเลยสเปกเมืองนนท์บ้างเราว่าเฮ้ยทุกคนถ้านึกถึงสเก็ตบอร์ดมันต้องที่เมืองนนท์บ้านเราจะไปรันให้พื้นที่อื่นทำไมคิดอย่างเงี้ยเราก็เหมือนอยากจะสร้างสตอรี่ตรงนี้ด้วยให้คนอื่นเขาเห็นว่าเอ้ยเมืองนนท์มันก็มีสเก็ตบอร์ดได้มีรายได้แล้วก็บอกเขาว่าเราคิดว่าเรารู้จักพื้นที่เมืองนนท์ดีสมมุติว่าถ้าเราไปที่อื่นเราอาจจะไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบๆข้างอันเนี้ยเราไปไหนแล้วก็อาจจะเป็นแบบ
เพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่ของรุ่นพี่เจอกันยกมือไหว้สวัสดีมันก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วเราก็เป็นแบบเป็นคนนอบน้อมเราไม่เขาเรียกว่ารู้จักว่าผู้ใหญ่ปีใหม่เนี้ยผมก็เขาเช้าไม่ไหว้ทำความรู้จักก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านเลยแม้กระทั่งแบบเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กวาดถนนกวาดน้ำแล้วก็เอาน้ำให้เขาเราคิดว่าเราอยู่เมืองนนท์เราอยากพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แล้วกันครับใช่การรู้จักกับคนออกแบบครับพื้นที่การออกแบบพื้นที่การพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเราก็ออกแบบได้ลงตัวเราใช้แนวคิดคอนเซ็ปต์พื้นฐานอะไรจริงๆมันเริ่มจากที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาคงอยากให้ร้านสเก็ตอ่ะใหญ่กว่าสนามสเก็ตแต่ผมอ่ะอยากให้ร้านสเก็ตใหญ่กว่าสนามเพราะเราคิดว่าไอเนี้ยมันจำเป็นที่สุดแล้วบวกกับความที่ว่าเราคิดว่าพื้นที่มันสั้นถ้าเราทำวิ่งไปกลับอ่ะมันก็จะแคบผมก็เลยออกแบบให้มันเป็นลักษณะตัวดีหรือสามเหลี่ยมด้วยซ้ำครับก็เลยออกมาเป็นมองจริงๆก็คือเป็นตัวดีแล้วมันสามารถเล่นได้หลายทิศทางกลายเป็นว่ามันมีโฟลวิ่งแบบวนรอบสเก็ตบอร์ดจริงๆมันควรจะวิ่งไปกลับหรือวิ่งรับกันได้อย่างดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราไม่อยากทำอุปกรณ์ใหญ่เราอยากทำอุปกรณ์เล็กๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าตาเด็กสักวันนึงเลยเราคิดว่าเราทำไว้เล่นเองเพราะเราก็อายุเยอะแล้วเราก็ทำแบบไซส์ไม่ใหญ่มากไม่ได้เป็นสำหรับทีมชาติเขาซ้อมจริงๆหรือแข่งจริงๆหรอกอะไรเงี้ยแต่มันก็ใช้ฝึกพัฒนาได้อะไรอย่างเงี้ยครับครั้งแรกที่เราได้เจอกับเอชทีก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนี้จะไปได้ไกลไม่รู้ครับไม่รู้หรอกตอนนั้นเราเห็นอะไรในตัวเขาเขากล้าเล่นกล้าเล่นมากกว่ากล้าเล่นเด็กที่เล่นสเก็ตเก่งผมคิดว่าต้องกล้าก่อนแล้วเดี๋ยวความชอบอะไรมันน่าจะตามไปหลังผมคิดว่ามาถึงเลยชอบเลยอาจจะยังไม่อาจจะแค่แบบอยากลองเล่นอยากลองทดลองดูเด็กที่มาเนี่ยสนมากแค่อยากลองเล่นชอบแค่ไหนผมว่าน่าจะยังตอบไม่ได้หรอกทุกคนแต่รู้ว่าอยากเล่นไอ้กล้าเนี่ยมันก็ค่อยตามมาแรกๆก็แต่เขาทุกคนต้องกล้าล้มอ่ะถึงจะเล่นเป็นเร็วฝั่งที่ผมสอนมานะที่สังเกตเด็กเป็นเร็วจะเกิดจากว่าเขาอยากเล่นและกล้าเล่นจะเป็นเร็วแต่เด็กแค่อยากเล่นมาเอนจอยเฉยเขาก็แค่พอประมาณพอเหมือนแบบถ่ายได้ลงเนินได้อะไรได้พอถึงขั้นกระโดดอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบเล่นพอประมาณแล้วค่อยๆเพราะมันยากสุดครับที่จะเริ่มกระโดดกระโดดใช้เวลาเป็นเกือบปีเหมือนกันเอทีจริงๆก็เล่นเกือบ 5-6 ปีแล้วนะผมจำไม่ผิดจริงๆสนามแรกอะยังคุยเป็นตุ้นว่าผมคิดว่าคงเอาประสบการณ์เอาแบบอะไรไปก่อนแต่พอมันประตูเหมือนมันเริ่มเปิดเรื่อยๆพี่คุณตรงว่าทั้งหมดพูดตั้งแต่แรกผมคิดว่าคงเขาควรจะจงเวอร์พิษเพราะว่าเราก็มองว่าเอ้ยแต่มันก็ไปได้แหละเราก็คิดว่ามันก็ไปได้แล้วไม่รู้ว่าไปได้แค่ไหนก็คงไปให้สุดๆอะแต่มันนั้นเปิดประตูทีละนิดทีละบานไปเรื่อยๆจนได้ไปอ่ะก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าไปได้ไปนั้นครบสนามอ่ะคงจะง่ายกว่านี้นี่ไปไม่ครบสนามเลยต้องไปครบทุกสนามนี่คงลอยลังตั้งแต่สนาม4สนาม5แล้วโอเควันนี้มาถึงแล้วครับผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจอีก1คนนะครับคนแรกเลยดีกว่านะครับของโรงเรียนเร็กสถาบันเร็กแห่งนี้อ่ะเจอเลยวันนี้ต้องไปครับ SC สวัสดีครับโอเคไปเป็นไงบ้างวันนี้ก็ยังคงมาซ้อมอยู่ที่เดรกอยู่เราได้อะไรจากพี่ๆที่เดรกแล้วก็สนามอย่างนี้บ้างหลักๆก็เทคนิคนั่นแหละค่ะพวกแบบต้องวางเท้ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบพี่ๆหลายคนก็ให้เทคนิคหนูให้แบบพูดว่าแบบอันนี้ง่ายกว่านะเพราะว่าบางทีหนูอาจจะแบบมองพลาดไปอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์ที่เราไปได้จากปารีสมานี่เป็นโอลิมปิกเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่สุดนักกีฬาทุกคนบนโลกนี้ใฝ่ฝันจะต้องไปสักครั้งหนึ่งเราวินาทีแรกที่เราไปถึงเรารู้สึกยังไงและเราได้อะไรบ้างก็จริงๆแล้วรู้สึกแบบก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าหนูจะได้ไปโอลิมปิกกับเขาได้เพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมันก็แบบไม่ใช่ว่าใครๆจะไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่หนูได้ก็คืออย่างที่รู้กันโอลิมปิกก็เป็นมหากรรมที่ใหญ่ที่สุดในแบบในโลกในระดับกีฬาอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้มันก็เป็นครั้งแรกของหนูด้วยแถมอายุน้อยที่สุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ครั้งแรกของหนูเนาะมันก็รู้สึกตื่นเต้นยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่แบบในการแข่งครั้งนี้หนูก็ได้รู้ว่าแบบครั้งหน้าหนูต้องแบบทำตัวยังไงต้องแบบสร้างความมั่นใจแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคนที่ญี่ปุ่น2คนที่ได้เงินกับทองเขาเป็นยังไงเขาเก่งแค่ไหนการที่เราได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาได้เห็นเขาเลยก็จริงๆนะเขาเก่งมากๆเลยนะแบบเขามีความมั่นใจเยอะมากเยอะกว่าหนูอีกแล้วก็แบบ
เทคนิคเขาเยอะกว่าใช่เทคนิคเขาเยอะมากเขามีท่าเยอะแบบมหาศาลที่สุดไปเลยได้คุยกับเขาไหมคุยรู้เรื่องไหมนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้เขามีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำแบบเขาไม่ได้ณตอนนี้เราจะทำไม่ได้แล้วเขามีอะไรที่เราจะต้องทำแบบเขาไม่ได้ก็อย่างแรกเลยพวกความมั่นใจทางท่าที่แบบที่เขาอาจจะมีเยอะกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ท่าหนูก็แบบยังมีน้อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบต้องหาซิกเนเจอร์ของตัวเองให้ได้เพราะว่าแบบญี่ปุ่นเขาก็มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองก็อย่างแบบลิสก็จะมีแบบพวกบาเล่กายอะไรเงี้ยค่ะอย่างโคโค่จะเป็นบิ๊กฟิฟฟอนบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องหาซิกเนเจอร์ให้หนูได้แล้วตอนนี้คิดว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของเราอยากจะฝึกอะไรอยากเล่นท่าอะไรอ่ะอยากเล่นท่าอะไรต่อท่าที่หนูยังไม่เคยเล่นอะไรหรอกิฟฟิฟฟูเก็ตกิฟฟิฟฟูเก็ตอะไรก็พูดมากับผมสักพักนึงแล้วแหละว่าอยากเล่นกิฟฟิฟฟูเก็ตก็อย่างที่บอกครับอย่างญี่ปุ่นเขามีถ้าในงานก็ดูสเก็ตบอร์ดเป็นอย่างไอ้ที่ยังเล่นแค่วันทิกในการกระโดดหนึ่งครั้งแต่ญี่ปุ่นจะเป็นทูทิกหรือบางทีทีทิกมันเหนือกับเราเป็นเท่าตัวเลยใช่ซึ่งแต่ถามว่าเรามีสิทธิ์ทำได้ไหมมันทำได้เหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าการฝึกซ้อมเหมือนกันมันก็ต้องชั่วโมงบินอ่ะเขาคงฟัดมากกว่าเราแหละเราซ้อม4ก็จะซ้อม6ก็ได้แล้วก็พี่เปิดเป็นไงบ้างได้ลองเรือในแม่น้ำแสนที่เปิดAmazing แบบมันใหญ่มากแล้วแบบคนดูเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วแบบหนูต้องถือธงแล้วคอยโบกฝนก็ตกหนาวก็หนาวแต่ว่าตอนพิธีเปิดเขาไม่ค่อยได้เห็นเอทีเพราะเอทีไปยืนอยู่ในมุมที่กล้องจับไม่ถึงใช่ไหมก็หนูพยายามยืนแล้วหนูพยายามยืนตรงที่มันแบบแบบเชิงใช่ใช่หน้าเรือแต่ว่าหนูโดนดึงให้ลงมาข้างล่างเพราะอะไรก็ไม่รู้อุตส่าห์เป็นคนถือธงแต่ว่าพอหนูยังถ่ายรูปอ่ะพี่บิวอ่ะคือคนที่จะช่วยหนูถือธงใช่ไหมหนูถือธงพี่บิวถ่ายรูปให้หนูหน่อยแต่พอหันไปหาพี่บิวเขาเรียกว่าให้เขาเป็นนายแบบแล้วเขาก็ถ่ายรูปเหมือนกันไงแล้วสนามของเขาอ่ะได้ข่าวว่าใหญ่มากอุปกรณ์ก็ใหญ่เราปรับตัวอยู่ไปซ้อมปรับตัวนานไหมเป็นอุปกรณ์ที่หนูแบบพอเล่นได้ถ้าจะมองให้ใหญ่มากมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากค่ะอย่างน้อยก็ไม่เหมือนก็ไม่ใหญ่เท่าเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าเป็นสนามเมื่อ4ปีที่แล้วที่โตเกียวเนี่ยมันหนูลองไปยืนดูแล้วอ่ะแทบตายอ๋อต้องไปดูกันแล้วใช่ค่ะไปดูกันดูในรูปก็บิ๊กเซชั่นมันใหญ่กว่าครับแฮนเดิลมัน15หรือ16ก็ไม่รู้นะโรงแรมที่พักกับสนามสเก็ตบอร์ดอ่ะไปอยู่กันอยู่ไกลกันไหมประมาณถ้าเดินทางประมาณ20-30นาทีค่ะอ๋อ20-30นาทีโอเคโอเคแล้วสำหรับเป้าหมายในโอลิมปิกครั้งหน้าเราวางแผนตัวเองยังไงก็คิดจะเพิ่มท่าให้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็สร้างมั่นใจให้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้หนูแบบก็12เองอ่ะเพราะถ้าอีก4ปีหนูก็16แล้วน่าแบบน่าจะแบบอยู่ในช่วงที่กำลังฟิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบหนูก็คิดจะเริ่มจริงจังขึ้นแล้วเฮ้ยคุณจังอีก4ปีข้างหน้าถ้าจะไปสู้เขาไม่ได้เอทีต้องทำอะไรเพิ่มบ้างก็ท่าที่เขาอยากทำได้ก็ฟิลโปเกตแหละครับถ้ามีอันนี้ก็มีลุ้นอ่ะมีลุ้นให้พูดถึงคุณแม่คุณพ่อหน่อยก็พ่อแม่ก็แบบส่วนใหญ่ก็ต้องแบบก็มีส่วนในการแบบพ่อแบบช่วยผลักดันหนูให้กำลังใจหนูแล้วก็แบบวางแผนในการซ้อมการแข่งทุกสนามเลยแบบก็รักยูนะรักยูมากนะรักพ่อแม่มากค่ะโอเคครับก็ขอให้โชคดีนะครับผู้จัดก็ขอให้ผลิต SP 2 SP 3 SP 4ต่อไปครับผมครับสวัสดี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 ครับหลังจากที่เราได้ไปทำความรู้จักกับสนามเดร็กสเก็ตพาร์คจังหวัดนนทบุรีกันแล้วนะครับได้รู้จักกับผู้ก่อตั้งสนามผู้ออกแบบได้พูดคุยกับครูสเก็ตบอร์ดของน้อง ST กันแล้วแน่นอนว่าบุคคลสำคัญของนักกีฬาแทบทุกคนก็คือคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวครอบครัวของน้อง ST ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการส่งเสริมและผลักดันลูกสาวให้ก้าวมาประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้คุณแม่ของน้อง ST ก็คือคุณแม่ตุลหรือที่เรารู้จักกันในวงการบันเทิงก็คือตุล The Voice ตุลระยาสุกเกษมเป็นชาวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับคุณแม่ตุล
แต่วันนี้ครับเราจะพาไปทำความรู้จักกับคุณพ่อของน้อง ST พี่เอสวสุวัฒน์สุขเกษมที่มีความสามารถในเรื่องการซ่อมรถยนต์โฟกเก่ารุ่นโบราณคลาสสิกมีหลายรุ่นเลยนะครับทีมงานของเราได้เดินทางไปเยี่ยมอู่ซ่อมรถของคุณพ่อย่านอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากสนามเร็กสเก็ตพาร์คมากครับก้าวแรกที่เราได้เข้าไปภายในบริเวณบ้านที่ดัดแปลงเป็นอู่ซ่อมรถก็ได้พบกับซากรถโฟกชนิดต่างๆจะเรียกว่าซากเลยก็ว่าได้นะครับทั้งรถเก๋งรถตู้เพราะมีแต่โครงไม่มีล้อไม่มีเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นแต่ละคันสภาพไม่น่าเชื่อว่าจะวิ่งได้ครับแต่ว่ารถเหล่านี้กำลังรอคิวเข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซมชุบชีวิตใหม่ให้กลับมาโลดแล่นบนถนนอีกครั้งโดยฝีมือพ่อเอสคุณพ่อของน้อง ST นั่นเองนอกจากนั้นเราก็ได้เดินชมนะครับคุณพ่อพาชมอะไหล่รถโฟกแบบต่างๆที่รอวันนำมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างทั้งอะไหล่ตัวถังภายนอกภายในเครื่องยนต์รวมไปถึงของสะสมของเก่าของคลาสสิกตลอดจนมอเตอร์ไซค์สวยๆที่คุณพ่อขับขี่ใช้งานรับส่งลูกสาวคนเดียวไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนและไปฝึกซ้อมสเก็ตบอร์ดเป็นประจำซึ่งงานตรงนี้นะครับคุณพ่อเอสก็ได้นำรายได้เป็นปัจจัยในการส่งเสริมลูกสาวให้ก้าวไปให้ไกลที่สุดเพราะการเล่นกีฬาทุกชนิดจะมีค่าใช้จ่ายยิ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยแล้วจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนไม่น้อยเลยแหละครับพ่อแม่นักกีฬาแต่ละคนจึงต้องทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อสร้างฝันให้ลูกของเขาเท่าที่จะมีกำลังสามารถทำได้รายการเส้นทางกีฬาก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้อง ST และครอบครัวของนักกีฬาไทยทุกคนได้มีกำลังใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะพาธงชาติไทยไปไกลในระดับโลกสวัสดีครับ